ป้ารู้ไหมเวลาถ้าสมมติมีซอมบี้หมู่มาบ้านเราเราจะทำไงใช่แล้วเราต้องตีมันแล้วมันก็จะลุมเราโอเคเอ้าเดี๋ยวสมบี้ไม่เออดีเป็นไงล่ะนะครับใช่ดาบทองเมื่อกี้เอาไปนะครับก็คือโอเคก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับนี่ผมไซคนแล้วก็พี่ปาราฟาเอลนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะเป็นเกมของไมค์ครับรับวันชิวรอบบนแพอีกแล้วนี่นะครับนะฮะก็วันนี้เป็น EP ที่4แล้วนี่นะครับนะครับก็แน่นอนครับเมื่อกี้เราได้ทำการเปิดศึกกับซอมบี้หมูเรียบร้อยแล้วนี่นะครับไม่ต้องห่วงครับผมเวลาถ้าเราไปในเทอร์จะเกิดอะไรขึ้นเลยไหมป่าซอมบี้หมูมันก็จะแห่มาตีเรานี่แหละครับพี่น้องนะฮะจริงเหรอใช่แล้วน่าจะแห่มาตีเราอยู่นะพี่ว่านะพี่จะมาทิ้งของอะไรให้น้องไงมันมีโหมดทองดอกจะนะครับใช่แล้ววันนี้ภารกิจของเรานี่ครับวันนี้เราจะทำการสร้างแพธรรมดาให้กลายเป็นเรือยักษ์นี่นะครับทุกคนก็คือเป็นเรือนี่นะครับนะตอนที่ผมได้ทำการทำโครงไว้แล้วนะครับเฮ้ยปลาเดี๋ยวพี่ทำโครงเฉยมีปลามาติดเต็มเลยดูดิเฮ้ยเดี๋ยวพี่โดนปะเป้าปะเป้าโอ้โหจะตายไปนิดนึงโอ้ยปะเป้าปลาจะระวังนะปะเป้าเป็นพิษอย่าไปโดนมันอย่าไปโดนมันข้ามไปเลยปะเป้าเป็นพิษเข้ามันอีกวันนะผมกูฆ่าทุกตัวแล้วกันนะนี่มันได้ปลาเป็นปลานิโมปลากระตูนด้วยครับทุกคนเออปลาเก็บปลาพวกนี้ไว้นะไม่รู้ว่ามันเอาไปล่อปลาโลมาได้เปล่านะครับมีหลายคนบอกว่าพี่สามารถเอาเนื้อปลาธรรมดาไปล่อปลาโลมาเพื่อที่มันจะพาเราไปหาสมบัติได้ด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจนะผมไม่เคยดูเลยทำไมปลากระตูนไงใช่เราฆ่าปลานิโมไงโอเคมาเราภารกิจต่อภารกิจของเราวันนี้คือเราจะทำการทำแพเราทำแบบเป็นเรือคลังสมบัติของเราเองครับก็คือเป็นเรือตกแต่งของในแบบนี้นะฮะจะทำเป็นเรือยักษ์นะผมเป็นเรือแบบใช่แล้วใช่ไปใส่โครงใส่ของได้หมดเลยนี่ครับเป็นเรือนะฮะเป็นเรือเสร็จแล้วก็ทำการทำฟาร์มนะทุกคนครับเป็นฟาร์มสัตว์นี่นะครับวันนี้เราทำฟาร์มสัตว์นะผมคิดว่าผมจะทำอะไรดีเป็นไก่วัวประมาณนั้นนะทุกคนสัตว์พวกนี้นะครับเราทำการทำฟาร์มนะโอเคตอนนั้นโอเคแต่ตอนเนี้ยผมว่าผมขี้เกียจมากเลยทุกคนครับขี้เกียจมานั่งอุดน้ำมาทุกคนผมจะทำการเอาเงินเนี่ยด้วยผมมีทองเยอะมากทุกคน22อันเป็นแท่งนะทุกคนนะนี่ขนาดเป็นแท่งนะครับ22อันนะแล้วก็มีทองธรรมดา21อันผมจะเอาทองไปแลกเป็นอะไรนะสปองแล้วกันนะครับเป็นฟองน้ำนะเพื่อที่จะอุดเรือเราเนี่ยนะครับใช่แล้วเอาไว้อุดเรือนี่นะฮะใช่แล้วโอเคไปเราหาทางลงก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้ด้วยกันนะครับทุกคนครับใครมีผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะจ๊ะเอาปลาอันนี้ไปที่ได้ปลามานะครับแล้วก็อุปกรณ์สร้างบ้านตอนนี้ผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่นี่คืออุปกรณ์สร้างบ้านที่ผมได้ทำการฟาร์มานี่นะครับพวกต้นมงต้นไม้นะฮะแล้วก็พื้นเนี่ยตัวสังเกตนะครับว่าพื้นตอนนี้ใหญ่ขึ้นนี่นะครับเพราะว่าเราได้ทำการทำมาเยอะนะครับทุกคนทำฟาร์มเยอะนะประมาณนี้ปลามาร้องอีกแล้วเหรอเนี่ยทุกคนครับผมจะทำการลงไปหาเอพีซีนะลงเป็นซีเอพีซีเขาชอบรวมตัวฝั่งนู้นครับทุกคนใช่เหรอปลาโลมาชอบมาถึงเวลากินยา3 นาทีครับทุกคนแล้วก็ลงน้ำเลยครับบุ๋มนะฮะโอเคแล้วก็คลิปก่อนนะครับผมได้เห็นดาบเนี่ยทุกคนดาบที่ผมอ่านไม่ออกนะครับเป็นอะไรเบนออฟอะไรสักอย่างนะครับทุกคนคือดาบนั้นมันดีนะทุกคนนะความสามารถคือมันตีแรงนะครับเป็นดาบเพชรนะผมว่าผมจะไปแลกเหมือนกันนะแล้วก็ตีศูนย์อะผมหา NPC ก่อนแล้วกันนะครับ NPC จ๋า NPC ใช่คนนี้หรือเปล่าคนนี้แลกอะไรเอ่ยอันนี้แลกกระจกเป็นสมุดโอเคไม่จำเป็นครับผมคนนี้แลกอะไรครับคนนี้นี่ไงคนนี้ไงแลกหนังสือนี่ไงใช่ต้องแลกหนังสือแต่ว่าต้องทำอันนี้ก่อนบาร์ต้องทำเป็นหนังสือเอ้ยผมมีนี่หว่าทำนี้โอเคก็ได้หนังสือมาแล้วโอเคแลกเมื่อกี้อันเดียวเอาไว้เป็นทำเป็นชั้นหนังสือไว้ใช่แล้วต้องกี่อันเดียวบาร์เอาเยอะไหมเยอะเยอะไปเลยพี่มีเยอะมากเดี๋ยวพี่เอาเงินแลกก่อนนะเพราะแลกหนังสือนะทุกคนเพราะเราต้องจำเป็นนะโอเคเดี๋ยวหมดแล้วเหรอเนี่ยโอ้หมดแล้วเหรอเนี่ยหนังสือแลกแล้วเดี๋ยวไอพีซีคืนเงินยังเดี๋ยวเขาก่อนไม่คืนเงินมาไหนแล้วเนี่ยใช่ครับก่อนมันเอาเงินผมไปนะฮะมีเด็กบอกมานะครับเออเดี๋ยวออกมาแลกได้แค่นี้หรอมันแลกไม่ได้แล้วป่ะจำกัดในการแลกอยู่ครับผมใช่ไหมมันก็ต้องตกปลาใช่แล้วมันจำกัดแลกไม่ได้แล้วทุกคนอันนี้คือสมุดเฮ้ยเฟรมหนึ่งหรอโคตรดีเลยเนี่ยสมุดเฟรมหนึ่งอันนี้เป็นเนี่ยทุกคนที่ผมบอกเนี่ยไอเบนออฟไอเนี่ยอาร์ตอะไรสักอย่างเนี่ยมันทำให้เราตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีเนมแท็กด้วยนะครับมีนาฬิกานะครับมีเข็มทิศโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะมูติช็อตมูติชุดช็อตช็อตละช็อตคืออะไรครับทุกคนนี่ครับทุกคนดาบเนี่ยที่ผมบอกไปนะดาบเดมอนโคตรดีนะครับอันเนี้ยโอเคผมแลกมาแล้วกันนะมันทำให้เราตีไวขึ้นนะตีแรงขึ้นเองนะครับแล้วมีอัมเบกกิ้งด้วยปลาได้อะไรอันนี้นั่นปะที่พี่ปลาบอกพี่ใช่ไหมมันเป็นไอ้ดาบไอ้เป็นตัวปลาที่น้องตกมาได้ใช่ปะใช่แต่ตอนเราเนี้ยมันได้ดีกว่าเดิมด้วยเดี๋ยวพี่หาอันนี้ก่อนปลาเดี๋ยวพี่จะตอนนี้พี่ช่วยคุยไม่ได้เลยเพราะว่าพี่จะหาใจในน้ำไม่ได้แล้วพี่ต้องหานี่ก่อนหาสปองก่อนผมต้องหาตัวไหนไว้เนี่ยทุกคนสปองเนี่ยตัวนี้เปล่าขอร้องใช่ทีคิดความไม่ได้เดี๋ยวตัวนี้คิดความไม่ได้เนี่ยตัวนี้เป็นชาวบ้านธรรมดาป่ะเนี่ยโอ้โหว่าหมดแล้วครับทุกคนครับเดี๋ยวผมไม่ได้เอานั่นมาด้วยแมกมาครับเอาไว้ไอ้กันหายใจในน้ำนะทุกคนครับกันหายใจในน้ำผมจะหมดแล้วโอเคผมขึ้นก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหลงมาใหม่รอบ2นะครับเนี่ยปลามีน้ำยากันน้ำไหมน้ำยาดำน้ำมีขอยืมหน่อยเอ้ยปลาลงมามันกอดพี่เต็มเลยมันใส่ชอบเพศสีนะน้องโอเคครับเรากลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับมันจะไว้ทุกคนเดี๋ยวนี่ไงฝั่งนี้ก็มีนะครับเนี่ยมีชาวบ้านเต็มเลยนะฮะแล้วก็มันจะมีน้องบอกนะครับว่าในมันจะมีในป้อมที่ผมได้ไปสำรวจดีนะครับมันจะมีเบียดตัวปลาเทพด้วยนะฮะผมจะลองไปดูเหมือนกันนะครับใช่ปลาครับผมขอพี่ขอนั่นหน่อยขอไอ้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าตียาดำน้ำหน่อยปลานี่ไปนี่พี่ได้มาเนี่ยในอันนี้ไปชั้นหนังสือ17อันโอเคแล้วก็มีดาบธรรมดาน้องเผื่อไปใช้อ่ะโอเคขอยาดำน้ำหน่อยเดี๋ยวผมต้องเอานี่ไปทำหน่อยทุกคนเดี๋ยวผมว่างได้เดี๋ยว
ีบไปเก็บเลยครับเราเอานี่เก็บไว้นะครับโอเครอวันนี้ดีกว่านะแยกกล่องไว้นะเลือกสินค้าเนี่ยผมว่าผมทำอะไรดีทุกคนอยากให้ผมทำอะไรในกับเรือนี่ดีก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยกันนะครับแต่ผมคิดไว้เล่นผมทำเป็นเรือเก็บของเลยนะเก็บของมีค่านะโอเคไปดำอีกรอบนึงครับผมเราไปฝั่งนี้แล้วกันนะครับฝั่งนี้หมู่บ้านในBCเยอะเหมือนกันนะฝั่งนี้หรอนี่ไงพวกฟาร์มนี่ไงน้อมีอะไรแรกไหมลุงมีเป็นธรรมดานะครับอันนี้ไม่ใช่ครับตัวที่มันมีสปองนะฮะสปองอ่ะหนังสือทุกคนหนังสือไม่ใช่ไอฟองน้ำอ่ะตัวนี้ไงเจอแล้วครับผมทุกคนโอ้ยจะบินนี่ไงเจอแล้วนี่ไงสี่อันโอ้โหโคตรแพงเลยถ้าเราปูพื้นเนี่ยกลัวมันจะมีโอกาสเกิดไหมอ่ะไม่แน่ไม่มีมั้งสุดโอเคแลกไปได้มาเหลืออันนึงครับผมโอเคเอาเงินคืนมานี่แล้วก็ตีสวยครับผมแลกมาแล้วก็เงินคืนมานะครับรอเงินคืนด้วยครับเขาก่อนมันไม่ทอนเราบิดเรานะฮะโอเคมีอะไรไหมครับนี่คืออะไรอ่ะอันนี้ทำหมวกเต่าปะอันนี้ไม่จำเป็นครับหมวกเต่าเอาไหมเอาไว้ก่อนก็ได้อ่ะอันนึงอ่ะมันใช่ทองอันเดียวแล้วก็เงินคืนมานะเดี๋ยวมันบิดเรานะฮะตัวนี้มีอะไรไหมครับไม่มีแล้วอันนี้เหมือนละเดี๋ยวมันร้านเดียวเลยนะไอ้รุ่นนี้มันไปฝาแฝดดูนะครับร้านเดียวเลยโอเคครับเดี๋ยวผมไปหาเนี่ยแล้วกันนะมีคนบอกว่าอยู่แถวที่เอเบซีเยอะนะครับไอ้อะไรนะที่มันเกี่ยวกับเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนะที่มันเป็นเกี่ยวกับอะไรนะที่เบตโตปาจะมีของนะครับผมหาก่อนแล้วกันเขาบอกว่าอยู่แถวเอเบซีเยอะนะครับแถวนี้น่าจะเยอะสุดแล้วทุกคนที่ผมเดาเฮ้ยเดี๋ยวนี่ตัวอะไรอ่ะซอมบี้ทะเลลองดาบหน่อยดิเอาดิถือหอด้วยโอเคแต่ครับทุกคนโอเคแล้วก็ตีศูนย์เนี่ยมีคนบอกว่าผมต้องไปเอ็นชาร์จไออาร์อะไรสักอย่างนะครับตำหน้าเนี่ยเพื่อที่จะได้เป็นบินในน้ำนี่นะครับถือว่าดีมากเลยนะใช่ป่ะถ้าสมมติเรามีตีศูนย์บินในน้ำที่เราไปไหนมาไหนสบายเนาะใช่แล้วผมไม่เจอปราสาทจริงทุกคนนะปราสาทอยู่ไหนวะผมต้องมองจากที่สูงนะความจริงอ่ะผมอยากเจอมากเลยครับปราสาทผาก่อนนะมันจะเป็นปราสาทเล็กๆนะครับมันจะมีของอยู่ข้างในนะดีไงทุกคนครับเจอแล้วครับผมนะเกือบพี่แผ่นดินหาเลยนะครับอันเดียวนี้ไม่มีอะไรนะครับนี่มีหนังให้แลกนะครับโอเคเนี่ยทุกคนครับอันนี้ปราสาทเนี่ยที่คนบอกนะเดี๋ยวผมเอานี้ออกก่อนครับทุกคนมันเป็นที่กั้นหายใจใช่ป่ะผมออกก่อนแล้วกันผมเก็บไว้นะฮะเผื่อผมยาดำน้ำหมดคนนี้มีแร่ครับคนนี้ของเหมือนเดิมนะฮะนี่กล่องนี้ว่าใช่จริงด้วยครับทุกคนแฮมเบ็ดเดียวเลยป่ะเนี่ยโหเบ็ดนี้จะดีกว่านะครับเบ็ดนี้เขามีอันเบรกกิ้งนะครับเบรกกิ้ง3นะฮะแต่ว่าความสามารถก็เอ้ยเดี๋ยวเบ็ดนี้ดีกว่าเนี่ยเบ็ดนี้มหาเทพกว่ามีแครอทโพเตโต้แล้วปลูกนะครับเออเขาก่อนเนี่ยผมเอาโพเตโต้ไปเผาหมดเลยทุกคนนะผมลืมมาไปปลูกเลยนะโอเคมารอบนี้ได้แล้วครับแล้วก็มีคนบอกว่าไอเอนเดอร์ที่มันเอาไว้ทำไปเอนเดอร์โพเตโต้ป่ะที่เอาไว้ทำประตูเอ้ยเดี๋ยวผมจะทายครับทุกคนขึ้นก่อนไหมนะไอเอนเดอร์โพนั่นน่ะมันต้องหาจากเอนเดอร์แมนป่ะที่เราจะไปเอนเดอร์ได้ไปโดนเอนเดอร์อ่ะเราต้องหาจากเอนเดอร์แมนนะครับแล้วก็เอาสเต็งเนี่ยเอาไอแท่งสเต็งไม่ใช่แท่งสเต็งเขาแท่งอะไรแท่งไฟอ่ะไปคราฟนะครับแล้วก็มาคราฟต่อเพื่อที่จะไปเอนเดอร์นี่นะครับแต่โคตรยากเลยนะผมบอกเลยโอเคป่ะเอาเบ็ดนี่ไปเพื่อนต้องใช้เพชรได้เบ็ดใหม่และเบ็ดใหม่โคตรดีเลยลักออฟ4 2อันเบกกิ้ง3รู2เอาปลาไปก่อนได้ปลาเป็นนักตกปลาตอนนี้เอาไปก่อนตอนนี้ผมเป็นนักสร้างบ้านครับตอนนี้โอ้โหในอีเวนทอรี่น้องของเต็มเลยเหรอเป็นตกปลา 90% เบ็ดตกปลาโอ้เบ็ดเยอะจัดๆโอเคเรานี่มาเราอานิโมเผาอานิโมเผาไม่ได้นะกินแต่สดอย่างเดียวใช่มั้ยโอเคเราเอาอะไรดีแครอทเนี่ยเก็บไว้นะครับแครอทเอาไปคราฟได้นะฮะคราฟเป็นอะไรนะมันครับเป็นอะไรได้อีกอ่ะเป็นอะไรได้หลายอย่างนะครับแครอททำเป็นแครอททองนะครับนู่นนี่นั่นเนาะโอเคเราเอาไปโต้เก็บไว้โอเค2อันเอาไว้ปลูกนะครับแม่มาเก็บได้เลยอันนี้คืออะไรทุกคนบูติช็อตคืออะไรมันคืออะไรช็อตแล้วมันคืออะไรทุกคนบอกด้วยนะฮะใครรู้นะเพราะผมไม่ค่อยเก่งอ่ะครับมันกินเนาะถึงรู้อ่านออกไปแต่ก็ไม่รู้ความหมายมันคืออะไรนี่นะครับเราลองเอาสปองไปดูครับทุกคนนะว่ามันสามารถดูดน้ำได้หรือเปล่านะปลาทำไมปลามันเกิดเยอะตรงว่าตรงเนี้ยบ่อนี้เลี้ยงปลาได้เลยเนี่ยเออมันก็เหมือนแบบเหมือนพวกมอนสเตอร์นั่นแหละมันหรอเดี๋ยวอุ้ยไปนี่ไอ้ยาไอ้ปักเป้าเอ้ยปักเป้ามันกัดผมทุกคนโอ้ผมติดพิษฮะปักเป้านี่ชีวิตจริงก็ติดพิษเนาะว่าไงถังขยะนะก็น่าใส่ในไฟไม่ได้พี่มีลาวาไงเดี๋ยวพี่เขาทำให้ก็ได้ดูน้ำใส่ตรงนี้ได้ด้วยหรอไม่ได้พี่ล้อเล่นน่ะเดี๋ยวดูน้ำโอ้เดี๋ยวมันดูดไม่ได้เดี๋ยวปลาได้อ๋อดูน้ำได้อยู่แต่ว่าน้ำมันตรงนี้มันไม่อินฟินิตี้ทุกคนครับมันต้องดูดยังไงอะต้องดูดยังไงให้มันโอเคอะคือแบบวางไปอะปึ๊บประมาณนี้ปะซับน้ำออกแล้วก็อุดอะพอแบบเป็นน้ำโอเคอ่ะเนี่ยตอนนี้พี่กำลังหานะตรงนี้มันจะไปจุดตรงนี้อ่ะนี่มันทำให้เราง่ายขึ้นนะครับทุกคนในสลับการที่เราแค่เรื่องไงนะมันง่ายขึ้นนะทำให้เนี่ยโอเคตรงนี้อ่ะปุ๊บเฮ้ยดูดิหามเลยแห้งอ่ะเราก็สามารถเอาไปใส่ในเฟอร์นันด้าเอาไปเผาต่อเหรออ๋อความรู้ใหม่ครับเนี่ยพอประจำพี่ไม่ค่อยได้ใช้ฟองน้ำเลยนะเออจริงๆครับผมเพราะผมไม่ค่อยได้สร้างเรือทุกคนโอเคนั้นเราจะเอาทำตามที่พี่ป้าบอกนะครับเออผมขี้เกียจนั่งอุดแล้วฮะโอเคนะผมจะเอาฟองน้ำไปเผาใช่ไหมพี่ป้าโอเคครับเรือวันนี้เราต้องเสร็จนะครับทุกคนอย่างน้อยนะเรือวันนี้ต้องเสร็จนะครับแต่ว่าไอ้ฟาร์มสัตว์เนี่ยถ้าไม่เสร็จจริงก็เป็นอีพีหน้าแล้วกันนะครับแต่พยายามทำให้เสร็จนะฮะเพราะผมออกแบบไว้แล้วว่าจะทำไงดีนะครับโอเคเรากินโปเตโต้อันนี้โปเตโต้ยังไม่เผานะทุกคนอย่าเพิ่งงงกับรีซอสแพ็คผมนะโอเคเราเอาฟองน้ำไปเผาเผาได้จริงด้วยครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเผาอะไรเดียวอาหารผมไม่มีผมมีสาหร่ายเท่าแก่น้อยอยู่นี่หว่าทุกคนนี่งามเกี่ยวข้นไปอันนี้ยาธรรมดานะครับน้ำธรรมดาเราเก็บไว้ตรงนี้เนี่ยของโหโคตรเยอะเลยครับอันเนี้ยมีไดมอนด์ด้วยนะครับเอ้ยปลาลองอันนี้ไหมไอชาร์จอยู่ไหนอะต้นชาร์จอะอุ้ยที่ซอมบี้หมดเต็มเลยฆ่าก่อน
เออตบช้างเป็นที่ที่แบบว่าจะวางข้างบนบ้านไหมข้างบนบ้านไหมบนบ้านก็ดีนะชั้นสองเนี่ยเราไม่ได้ใช้พอดีเลยใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยข้างๆเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยอ่ะทำเลยครับผมพี่อยากลองเอาตีสูบไปนั่นดูอ่ะไปชับดูอยากบินได้ครับผมอยากเป็นคนไทยบินได้นะฮะโอเคไก่ผมต้องใช้เมล็ดนะครับผมทำฟาร์มไก่ฟาร์มวัวอันนี้ไงแครอทผมต้องปลูกแครอทนะครับทุกคนเอาแครอทปลูกก่อนแล้วกันเพื่อทำฟาร์มหมูนะฮะแครอทอยู่ไหนวะทุกคนโอ้แครอทกล่องนู้นนี่ว่ะโอเคแครอทเอามาเอาฟางมาเอาแครอทอยู่ไหนแครอทมาโอเคเราแครอทไปปลูกก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้เขาเรียกไงนะจะได้แบบว่าเอาไปทำฟาร์มหมูนี่นะฮะเดี๋ยวไม้เราหมดแล้วเนี่ยมาหาไม้ก่อนแล้วกันไม้ไอ้ไม้ไฟคิมเมอร์ทีวีไม่ใช่คนละไม้ ไม้กล่องนี้ครับทุกคนผมแยกงงหมดแล้วผมก็ทำกล่องแบบทำอยากทำป้ายนะผมต้องมีหนังวัวนะครับทำป้ายแบบว่าแยกกล่องนู้นกล่องนี้ไม่มีมันมีให้แลกด้วยนะข้างล่างแต่มันต้องใช้หนังในการซื้ออะไรที่อย่างครับผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูทำไมเราได้หนังมาทำอะไรหนังสือหรอหนังสือนั่งหาไม่อ่านไม่ใช่คนนั่งหนังสือนะครับตอนนี้ก็หลายคนนะครับผมได้ถามไปแล้วนะว่าหลายคนตอนนี้ได้ทำเอเขาเลยนะเรียนออนไลน์ใช่ไหมตอนนี้หลายคนก็บอกว่าเรียนเยอะนะครับตอนนี้ก็สู้ๆแล้วกันนะครับพยายามอย่าโดดเรียนให้ทุกคนนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนออนไลน์นะครับทุกคนครับออนไลน์นี่มันแบบผมว่าหลายคนมันต้องมีคนเกียร์นะครับเกียร์แบบว่าไม่ยอมเรียนนะครับแต่ว่าผมว่าเรียนอ่ะดีนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะเอาไปใช้ได้นี่นะครับแบบว่าใช้ในห้องเรียนนะประมาณนั้นโอ้โหผมนี่อยู่ก็มีความรู้เฉยนะครับโอเคก็ใครที่เรียนออนไลน์ก็สู้ๆนะผมใครที่ไม่ได้เรียนออนไลน์ก็ถือว่าโชคดีไปนะฮะไม่มีการเรียนออนไลน์เนาะถามว่าพี่ครับรู้ยังไงว่าเรียนออนไลน์ไม่เรียนออนไลน์ก็ติดต่อถามครูเลยฮะให้ผู้ปกครองน้องๆเนี่ยติดต่อถามครูได้เลยนะครับโอเคเท่านั้น EP หน้าเนี่ยอยากทำอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับ EP หน้าผมคิดว่าไม่ไปการเดียนก็ไปทำอะไรสักอย่างนะผมคิดเป็นใหญ่นะฮะแบบคร่าวๆนะครับโอเคเราปลูกเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับปลูกเพิ่มเฮ้ยเดี๋ยวแครอทโตไวมากทุกคนเสร็จแล้วล่ะเนี่ยโอ้โหโตไวจัดๆโอเคครับไว้นี่แล้วกันชึบโอเคไปทุกคนครับฟองน้ำน่าเสร็จแล้วเราไปดูดน้ำต่อดีกว่านะครับวันนี้เรือต้องเสร็จนะฮะเรือเราจะทำแบบเป็นแพธรรมดาไม่ได้แต่ว่าตั้งชื่อสตอรี่เหมือนเดิมเป็นแพนั่นเองนะครับแต่ว่าจะทำแพธรรมดาไม่ได้เอ้ยปลากระโดดกันเต็มเลยมันไม่มีแบบว่าไม่มีน้ำแล้วนะฮะโอเคเราข้ามหมดเลยครับทุกคนอุ้ยทำไมกระโดดน่ารักเนี่ยเลยปลามีกระโดดด้วยเนี่ยมีเขามีแต่กล้ามไม่เหรอทำไมมันตอกกระโดดวะตอกได้นมด้วยตอกได้นมเอ้ยนมไว้เก็บไว้ดีปลาเก็บไว้เผื่อทำโครงทำเค้กได้นะเอาไว้หิวนะครับโอเคมากินก่อนงั้นแล้วไม่ก็เวลาเราติดพิษเนี่ยเราสมมติเราไปการเดียนอ่ะไปนู่นไปนี่นะครับเราจะได้แบบไม่ติดพิษนะโอเคปะต่อไปนะครับเริ่มทำเรือดีกว่านะครับผมนะฮะ EP นี้ไม่ไปแล้วครับไม่ไปไหนแล้วทำเรือก่อนแล้วกันนะครับผมจะได้บ้านเราจะได้มีความสวยงามนี่นะครับนะฮะประมาณนั้นโอเคเราเอาไม้มานะครับมาทำเรือกันดีกว่านะครับโอเคเอาไป let's go นะครับต่อไปนะฮะปาพี่กายเป็นช่างต่อเรือไปแล้วตอนนี้นะครับช่างต่อเรือนะครับช่างแซมมี่นักต่อเรือนะฮะแต่ผมออกแบบก่อนว่าระยะไหนกำลังโอเคแล้วผมต่อขึ้นเลยกันนะครับประมาณนี้เชิบเรือก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะผมว่ากำลังกลางกำลังดีนะฮะโอเคหลายคนคอมเมนต์มาแนะนำมากผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับถ้าผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครขออภัยนะผมจำชื่อไม่ได้นะครับสำหรับคนที่คอมเมนต์แนะนำนะว่าพี่ครับต้องทำอย่างนี้ถึงจะดีมากแต่ขอบคุณทุกคนนะผมพยายามอ่านทุกเมนต์นะขอบคุณมากเลยนะครับผมว่านะหัวเรือเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าผมต้องเอาตรงนี้ออกครับทุกคนนั่นจะเป็นหางเรือนะครับเอาไว้แบบข้อเลยนะหางเรือป้าเคยเห็นปะที่แบบว่าคล้ายๆแบบชมวิวหางเรือนะครับประมาณนั้นนะไว้นั่งเล่นอ่ะเก็ตไหมประมาณนั้นครับผมทำประมาณนั้นผมต้องทำหน้าเรือก็ต้องให้มันสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำให้มันแคบๆก่อนตอนนี้ทำหน้าเรือตรงนี้เสร็จแล้วก็โอเคตรงนี้เชิบแล้วก็ตกจนลืมตัวเลยดูดิพี่แซมของมันเด้งมาข้างหลังน้องหมดเลยของเต็มเหรอ ของเต็มเกินคือเกมนี้มันชิลจริงนะพี่ปาเชื่อพี่ปะแบบโอ้โหไม่เดี๋ยวเราชิลแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราแบบเราทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วเนาะมันชิลนะผมแนวรับเนี่ยผมก็ชอบเลยนะมันสนุกนะครับชิลเธอทำไมถึงทำกับฉันได้โอ้ยมีใครเคยฟังปะเนี่ยแกดักแกนะครับเดี๋ยวทำไงต่อหน้าผมลืมแล้วขี้โมครับเนี่ยดักแกครับเพลงนี้ฮะดักแกดูเธอทำเรื่องอะไรเลยค่ะไม่รู้อะไรบ้างเลยนะครับก็ตอนนี้ผมชอบผมก็ทำรามนะครับชอบพี่ปาก็ทำรามนะใครอยากดูรามแบบสไตล์แบบพี่ปาก็สามารถไปดูได้นะช่องลาเฟลนะครับก็แต่ว่ามันก็รามเหมือนกันแต่คนละรามนะครับของปาจะเป็นรามแบบว่าไมค้าแบบไมค้าจริงๆนะของผมจะเป็นรามแบบที่เป็นรับค่อนข้างจะเหมือนจริงงงไหมนั่นแหละครับโอเคประมาณนั้นแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวก็เวอร์ชันใหม่ครับใช่เวอร์ชันใหม่ครับเวอร์ชันฮาของพี่ป่าก็สามารถไปดูได้นะครับโอเคผมให้นิดนึงเล็กกันนะครับโอเคมาตรงวันนี้เชิบโอเคอันนี้คือหัวเรือของเรานะทุกคนหัวเรือของเราเนี่ยตรงนี้ผมว่าผมจะทำเป็นบันไดแล้วกันนะเป็นสแลบบันไดโอเคเราไปคราฟก่อนแล้วกันนะฮะโอ้ยตกมาทุกคนครับมาคราฟแค่นี้น่าจะพออยู่นะในการสร้างบ้านนะมาบอสครับผมลุยครับทำต่อฮะช่างเรือไซโครนมาแล้วครับโอเคเรามาต่อให้เสร็จนะฮะให้มันสวยๆงามๆนะครับสวยแบ
สวยเลิศงามงามอลัมแสงอลัมสีนี่ครับอืมสะอึกลำนี้มันแบบสามารถขับไปไหนมาไหนได้ดิโหอันนี้หยอกนี่หยอกนี่หยอกไม่ได้ถ้าได้ก็เกินไปนะมันแบบไม่ใช่ไมค์ครับแล้วครับน้องๆโอเคบัวหญ้านะครับในการสร้างเดี๋ยวมันก็ขุดไปอยู่ในน้ำเนี่ยไม่ได้อยู่ขุดหญ้านะโอเคมาครับผมเดี๋ยวดำก่อนดำดิ่งฮะประมาณนี้ไว้นี่นึกว่าไว้นี่โอเคครับผมแซมมี่กับสาวน้อยสร้างเรือนะฮะตอนนี้ช่างชื่อซอรี่ใหม่โอเคเราก็วางไว้ตรงนี้โอเคนะครับขึ้นเรือไงฮะข้างๆแล้วกันนะครับโอเคมาวางเรือตรงนี้อันนิดนึงแล้วกันนะเพื่อความสวยงามฝั่งนี้โอเคแล้วก็วางไอ้นี่เชิบแล้วก็เดี๋ยวผมว่าต้องผมทุบทุกคนครับเพื่อความสวยงามไม่เป็นไรยอมไปก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็ต้องมาทุบอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรเสียเวลาฮะโอเคคุณแป้สวยงามครับผมสวยงามลำสีเพราะ EP นี้เราทำได้แค่เรือนะครับผมว่า EP นี้เราจะทำแบบไม่เกี่ยวกับไอ้นั่นไม่ได้นะไอ้เขาเรียกไงนะเกี่ยวกับไอ้สัตว์ยังไม่ได้ EP หน้าแล้วกันนะครับทำสัตว์เนาะโอเคนะครับโอเคมาต่อไปเราต้องทำหลังเรือนะฮะหลังเรือก่อนอื่นทำหลังเรือทำข้างเรือก่อนปลาได้เบ็ดเยอะจังอ่ะโคตรโฟครับพ่อโปรขึ้น10คันแล้วเบ็ดลดเหรอหรืออะไรคันเนี่ยเบ็ดเขาเรียกว่าเบ็ดใช่คันเบ็ดไงใครบ้าเนี่ยเรียกใครคนไหนก็เรียกเป็นรถกันไม่มีนะฮะเมื่อกี้ไม่มีเลยนะครับโอ้พี่แซมคนเดียวไม่มีพี่ไม่เคยเรียกจริงๆนะโอเคอะไรล่ะไม่มีจริงๆนะฮะโอเคเราทำตรงนี้ทุกคนแล้วก็ขึ้นไปครับผมบล็อกนึงครับตรงนี้โอเคตรงนี้ผมต้องทำพร้อมกันนะครับฝั่งนู้นฝั่งนี้เพราะว่าผมเป็นคนเนี่ยคนนึงนะครับที่ทำอะไรแบบว่าฝั่งแบบถ้าทำแบบฝั่งนึงเกินเลยนะอีกฝั่งนึงจะไม่เท่ากันนะครับผมเป็นคนอย่างนั้นเองนะครับเลยผมต้องทำให้มันเท่ากันก่อนนะครับโอเคเชิบโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ก็ขึ้นมาแล้วกันนะครับนี่โอเคอันนี้จะเป็นทางขึ้นนะขึ้นเรือเรานี่นะครับขึ้นแบบว่าห่างเสือเขาเรียกห่างเสือไม่ใช่ห่างเสือดิเป็นท้ายเรือทุกคนเข้าใจไหมมันคือท้ายเรือดีๆนั่นเองนะครับถ้าใครเคยดูแบบว่าแนววันพีก็น่าจะรู้อยู่นะประมาณนั้นเนาะโอเคไม่ต้องดูวันพีก็ได้นะพวกแจ็คสเปโร่พวกเงี้ยเกอะไรเกี่ยวเรือโจรสลัดอะไรเรือเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคประมาณนี้โอเคพอยังน่าจะพอแล้วครับโอเคต่อไปเราก็ต้องปูพื้นเรือด้วยนะเดี๋ยวเรือมันจะลอยไปไอ้สมอตาสมอเทศเสมอนะไม่ใช่ชุดนักเรียนมาจากไหนนะเอ้ยเขาไม่จ่ายนะครับทุกคนอย่าเพิ่งนะฮะอย่าเพิ่งไปซื้อกันนะครับถ้าเขาจ่ายเดี๋ยวผมจะบอกให้ไปซื้อก็ซื้อนะหยอกอันนี้หยอกพูดไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนะโอเคปลาพี่ตกอ่ะพี่ขึ้นไงวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้แล้วผมต้องดำดิ่งนะปลาหมึกมาทำอะไรได้บ้างไหนทุกคนทำขนแกะนะครับไปทำแกะนะโอเคนี่แค่เรือเราทุกคนครับเออปะเก็บไปนั่นไว้เยอะปะไอ้ยายมุมอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องทำผลแกะทำเป็นไอ้อะไรนะใบเรือเขาเรียกไงนะได้เดี๋ยวเอารวบรวมมาให้ได้เลยเนี่ยผมสแลบผมแลกมาเยอะมากทุกคนครับหลายคนบอกว่าพี่เอาสแลบเนี่ยไปทำบล็อกมันน่าจะคุ้มกว่านะผมก็ได้ทำแบบเพิ่งมารู้ตัวนะว่าว่ะมันก็เหมือนสกายบล็อกนะที่เราเอาสแลบไปปูพื้นเนี่ยมันจะได้คุ้มกว่านี่ครับแต่นี่ผมทำเป็นนี่แหละแบบว่าสมมติถ้ามองมาทางนี้มันจะสวยครับเอาต้องเอาบล็อกเหมือนกันตอนนี้นะโอเคมาพร้อมแล้วฮะตอนนี้โอเคเราจะทำเอาเป็นไงเนี่ยทุกคนเอาให้มันต่ำแล้วกันเนาะโอเคมันจะได้สวยกว่าเดี๋ยวนะถ้าเป็นต่ำใช่ไหมผมต้องทำยากกว่าเดิมไหมทุกคนโอ้โหไม่เป็นไรฮะเพื่อความสวยงามของเรือเราต้องมีความพยายามนะทุกคนโอเควางไปวางไปก่อนวางขอบก่อนประมาณนี้โอเคประมาณนี้เราค่อยทุบทีเดียวนะฮะโอเคค่อยทุบทีเดียวเราวางไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคฟึบไปครับวางไปครับเชิบตรงนี้โอเคโค้งหน่อยครับผมอันนี้คือสุดขอบของเรือเราแล้วนะฮะโอเคมืดไวมากเลยปลาระวังอยู่กองโจรมาบุกบ้านเรานะเพราะว่าเหมือนคลิปก่อนนะครับอยู่ๆกองโจรมาบุกโคตรตกใจเลยครับท่านผู้ชมครับใครยังไม่ดูก็กลับสามารถกลับไปดูได้นะครับกองโจรบุกนี่ผมโคตรสะดุ้งใจเลยนะครับโอเคไปเอาไม้เพิ่มก่อนแล้วกันได้ไม้มาเราต้องสร้างเรือต่อโอเคครับโอ้ยอยู่ยากทุกคนถ้าบอกว่าสลัดเท่าแก่น้อยก็ดีเหมือนกันนะมันกินไวด้วยทุกคนแต่มันข้อเสียคือมันเพิ่มน้อยไปหน่อยนะแต่มันก็กินไวก็คือข้อดีนะเดี๋ยวโอเคครับเรือเรามืดอีกแล้วครับทุกคนป่ะสมมุติถ้าไอเดอร์แมนมันมาปุ๊บจัดการเลยนะอย่าให้มันรอดนะอย่าไปรอดสายตาเราไปไอเดอร์แมนนะเพราะว่าต้องไอเดอร์โพนะผมใช่แล้วไอเดอร์โพเชิบวางไปครับทุกคนครับเป็นไงเรือเรานะตอนนี้ไม่มีใครมาดูถูกแล้วเราได้แล้วนะครับว่าเป็นเรือกระจอกนะครับเป็นไงเรือเราที่เดี๋ยวผมทำไม่เท่ากันทุกคนครับไม่นะทุกคนดูนี่สิครับผมทำเรือไม่เท่ากันฮะโอเคครับไม่เป็นไรฮะทุบครับผมมันเลยมาบล็อกนึงครับทุกคน ไม่เป็นไรฮะเราต้องมีความพยายามได้เลยปลาทำขนแกะสีขาวมาเยอะเลยนะฮะโอเควางไปครับวางไปได้หกอ่ะเรียบร้อยคนสวยได้แค่หกเองก็สู้ๆนะฮะคนเราเลือกเกิดไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่เกี่ยวโอเควางไปครับทุบไปตรงนี้เชิบโอเคทุบไปครับผมขุดไปครับโอเคเชิบโอเคแล้วนี้
นี่เราต้องลงไปขุดใต้น้ำเหมือนคุณโอเคครับขุดนานมากเลยแน่นอนโอเคมาทุกคนครับมาเสร็จสักทีฮะโอเคมาต่อครับผมเมื่อกี้ขุดเสร็จแล้วใต้ล่างนะครับโอเคระวังท้ายเรือต่อครับผมนะเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วครับปลาเรือเราเอ้ยเดี๋ยวไม่เสร็จเหลือตาสมอเทศเสมอแล้วก็ตกแต่งอีกนิดนึงนะฮะนี่อันนี้คือเรือเราทุกคนดูดิมันสวยไหมอ๋อก็ได้อยู่นะเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับใช่ไหมเออไม่ได้แย่นะครับถือมันจะเป็นเรือกล้วยแล้วกันนะผมต้องชื่อเรือนี้ว่าสร้างเรือกล้วยสไตล์ไซโครแล้วกันนะครับอืมนะฮะโอเคของผมเต็มตัวมากเลยอ่ะพี่ปามีของมีที่ฝากของไหมของผมโอเคได้ได้พี่ฝากตีสูงก็ได้นะครับแล้วก็โกลด์สโตนเอาไปตกแต่งเรือนะแล้วก็มีขุดนี่ฟางอันโอเคอันนี้วางไว้โอเคประมาณนี้โอเคแล้วก็สปองเราไปเผานะครับผมเพื่อทำไปดูดน้ำต่ออนาคตนี่นะครับต่อไปนะครับเรือเรายังไม่เสร็จนะทุกคนยังไม่เสร็จเท่านี้เรือมันก็ดูแปลกๆนะทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นเรือกล้วยนะทุกคนเรือกล้วยนะครับต่อไปนะครับเราต้องวางสลับวางพื้นนะครับผมจะวางยังไงดีให้มันเฮ้ยเดี๋ยวปลาลงมาร้องเลยนะน้องร้องเก่งจังเลยนะประมาณนี้เดี๋ยวผมต้องทำโอเคผมกดไปก่อนแล้วกันนะครับนี่เออกดได้นี่หว่าทุกคนพอดีเลยโอเคงั้นกดผมปิดไปเลยแล้วกันนะโอเคปิดไปเลยแล้วกันนะมันก็จะเรือเล็กๆหน่อยนะทุกคนไม่เป็นไรฮะถ้าสมมติเรือเล็กจริงเราค่อยขยายเพิ่มก็ได้นะครับมาทุกคนครับทำทางเข้าเรือเสร็จแล้วฮะนี่ครับผมนี่ครับนี่มันก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับอาจจะเป็นเก็บของก็ได้นะครับแล้วก็ต้องตกแต่งไฟเพิ่มนี่นะครับวันนี้จะเป็นท้ายเรือนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวเราดูภายนอกก่อนนะครับโอเคอาชิบง้อก็ไม่ได้แย่เนี่ยเรือเราก็จะมีความเท่นะครับทุกคนในเรือเรามาดูเล็กไปเนาะโอเคถ้าผมทำเพิ่มแล้วกันนี่ทำเป็นขอบเพิ่มนะครับนี่อย่างนี้เลยโอเคโอ้เรือไม่ต้องทำใช่แล้วเรือเก็บของไม่ได้ครับนี่คือเรือโจรสลัดนี่นะครับเดี๋ยวเฮ้ยมาให้เราใช้คุ้มเหมือนกันแน่ทุกคนครับไม้สึกผมเริ่มหมดเลยฮะแล้วมันก็มาตกทะเลหมดแล้วนะครับทุกคนโอเคเราต้องเอาคำนี่ก่อนเชิบโอเคเรียบร้อยครับคำนี่ไปครับต่ออะเชิบอะสลับโอ้คำเยอะไปก็ไม่ดีนะบางทีป่าไม่ได้เสียซอมบี้หมุยอะข้างหลังอะใช่ไหมซอมบี้ไม่แล้วล่ะพี่หมูมาไม่แก่ทุกคนยังไม่รู้ว่าไปในเธอมันจะโดนผมจะโดนหวดไหมฮะไม่หวดหรอกมันไม่เห็นจริงเหรอใช่ มาตาบอดอ่ะโอ้ไม่เห็นโอเคนะไม่เป็นไรฮะโอเคถ้าปลาบอกไม่เห็นก็คือไม่เห็นแล้วกันนะฮะผมน่าจะไปหวดมาอยู่เลยตอนนี้นะฮะทุกคนโอเคไปโอเคแล้วก็วางตรงนี้วางดีไหมทุกคนวางดีไหมโอ้เสียงลงเลยโอเคครับน่าจะได้แล้วแหละทุกคนโอเคต่อไปผมต้องทำสมอเรือนะทุกคนตรงนี้เลยครับทุกคนโอเคแล้วก็วางแต่ตรงนี้ชึบขึ้นไปข้างบนครับสักความสูงเท่าไหร่ไม่รู้ครับเดาเลยฮะก็โอเคจะมีทั้งหมด2เสานะทุกคนอันนี้เป็นเสาแรกนะครับโอเคประมาณนี้ยังพอยังทุกคนอะชึบอะชึบน่าจะพอแล้วนะพอยังเอ่ยน่าจะพอแล้วพอยังอีกนึงแล้วนะโอเคอีกบล็อกนึงเฮ้ยน่าได้แล้วทุกคนเพราะว่ามันต้องใหญ่กว่าเนาะโอเคต่อไปเสาหนึ่งตรงนี้แล้วกันครับเสาหนึ่งตรงไหนเนี่ยทุกคนมันเล็กไปไหมตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้แล้วกันนะโอเคน่าจะได้อยู่ครับทุกคนขึ้นไปขึ้นไปเสานี้จะสูงกว่าสักสามบล็อกแล้วกันนะสูงกว่าบล็อกไอเสาเนี้ยสักสามบล็อกขึ้นไปเชิบขึ้นไปครับหนึ่งสองโอเคสามบล็อกพอดีโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาอีกทีแล้วกันนะผมน่าจะวางน้ำไต่ขึ้นมาเพื่อทำกระโดงเสาระโดงนี่นะครับโอเคเรือเราเสร็จยังเนี่ยตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ตายเฉยเลย พี่โดดตกตายนะครับโอเคทุกคนครับดูเรือเราก่อนสภาพเรือเราโอเคน่าจะเสร็จแล้วนะทุกคนนะก็เดี๋ยวค่อยติดตาม EP หน้าแล้วกันนะครับว่าเรือเราจะสวยหรือไม่สวยนั่นเองนะครับแล้วก็ EP หน้าเนี่ยถ้าทุกคนกลับมาอีกทีผมน่าจะสร้างเรือเสร็จแล้วทุกคนเพราะว่าเราต้องตกแยมุมเพิ่มนี่นะครับเพราะว่าแยมุมตรงนี้เราหมดเลยนั่นเองครับแยมุมเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ถือว่าหอมปากหอมคอแล้วกันครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยกันนะครับความคุ้มหน้าเราก็ประมาณนี้เนาะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ผมบอกไปนะครับอย่าลืมกดช่องไซโคแล้วก็ลาเฟียด้วยกันนะจ๊ะลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง 3,000 ไลค์ด้วยกันนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับบ๊ายบายครับทุกคนลาก่อยลาก่อยเจอกันใหม่ EP เท่าไหร่ EP 5แล้วกันเนาะบ๊ายบายครับเรือเรานี่มันก็มีความเท่เหมือนกันนะหรือแค่เสากระโดงเรือครับทุกคนมันก็สวยแค่นั้นแหละบ๊ายบาย